เกิดอะไรขึ้นกับ Facebook ทำไมหุ้นดิ่งลงขนาดนี้แถมผู้ใช้งานเริ่มถดถอยเบื่อการใช้ Facebook กันแล้วหรอคะหรือว่านี่จะเข้าสู่ยุคฟองสบู่ของ Facebook Digital Life วันนี้นะคะเฟรมขอมาอัปเดตเรื่องราวของ Facebook กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าตกใจในแวดวงเทคโนโลยีมากๆ Facebook นะคะเขาได้ประกาศรายได้ของไตรมาสสุดท้ายในปีที่แล้วถ้าไปเทียบช่วงเดียวกันของปี2020นะลดลงถึง 8% ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยอาจจะดูไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่มันสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากเลยทำให้หุ้นของ Facebook ในวันนั้นนะคะดิ่งลงเหวไปถึง 26% ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ 7.9 ล้านล้านบาทเขายังมีสถิติด้วยว่าเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ในการที่หุ้นนั้นดิ่งลงภายในวันเดียวด้วยล่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมีคนออกมาวิเคราะห์มากมายเลยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรกันแน่และมันก็ดูจะมีหลายปัจจัยมากๆถ้ายังจำกันได้นะคะในปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องราวของเครือข่ายล่มนั้นบ่อยมากๆรวมถึงมีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์คือคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง WhatsApp Facebook รวมถึง Instagram ได้นานถึง6ชั่วโมงยังไม่รวมถึงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ไซเบอร์บูลลี่ยิงรวมถึงการขายข้อมูลที่ทำให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปแล้วด้วยและยังมีคู่แข่งตัวฉกาจนั่นก็คือแอปพลิเคชัน TikTok ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดผู้ใช้งานของเขาเพิ่มขึ้นแต่มันทำให้ยอดผู้ใช้งานฝั่ง Facebook นั้นลดลงด้วยแหละค่ะจากเดิมนะคะที่มีผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยวันละ 1,930 ล้านคนล่าสุดลดลงเหลือเพียงแค่วันละ 1,929 ล้านคนตัวเลขนี้เนี่ยชี้บอกว่าคนเริ่มไม่เล่น Facebook แล้วลดน้อยลงวันละถึง1ล้านคนเลยนะส่วนฝั่งลูกค้านะคะเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่รู้จะซื้อแอดโฆษณาไปทำไมเพราะหลังจากที่ Apple นะคะออกมาตรการให้ผู้ใช้งานนั้นกดยืนยันสิทธิ์ได้ว่าจะให้ Facebook นั้นรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราหรือเปล่าถ้าทุกคนที่ใช้ iPhone กดยืนยันว่าไม่ฉันไม่ให้รู้ข้อมูลส่วนตัวของฉันเป็นอันว่าจบเฮไม่รู้จะซื้อแอดไปทำไมจะไปยิงให้ใครยิงให้ใครก็ไม่โดนในสิ่งที่เราต้องการลูกค้าก็เลยไม่ซื้อและข้อสุดท้ายนะคะที่หลายคนเป็นห่วงมากๆก็คือคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กของเราเขาทุ่มเทไปให้กับเมตาเวิร์สหรือว่าโลกแห่งอนาคตเยอะมากๆจนทำให้ในปีที่ผ่านมารายได้ที่เป็นธุรกิจฝั่งโลกอนาคตนะคะขาดทุนไปแล้วกว่า 300,000 ล้านบาทซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เมตาคนเดียวที่เดือดร้อนแต่ว่าเมตาตัวเดียวลากหุ้นทั้งกระดานนั้นแดงไปด้วยโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองค่ะมันเลยทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยคล้ายๆกับปี95ถึงปี2000ที่โลกของเราเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาจนตอนนั้นนะคะหุ้นที่เป็นหุ้น .com เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงแบบไม่มีนัยยะสำคัญอะเหมือนการปั่นกันไปเองแล้วก็ทำให้หวนคิดคำนึงถึงครั้งนี้เนี่ยเอ๊ะว่ามันจะเป็นเหมือนตอนนั้นหรือเปล่าไอ้ Metaverse Blockchain โลกแห่งอนาคตเนี่ยมันจะทำให้ถึงยุคฟองสบู่แตกอีกครั้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกท่านคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆศึกษาค่อยๆก้าวเดินไปสู่อนาคตพร้อมๆกันไม่ต้องรีบนะคะสำหรับเรื่องแบบนี้เพราะดิจิตอลไม่ใช่แค่เรื่องเทรนด์แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาอัปเดตไปทุกวันพร้อมกันกับเฟรมนะคะ